ตัดขาดครอบครัวมานาน10ปีชีวิตที่ลาวแอปเปิ้ลสีเสงียนออกมาแต่ตัวดิ้นรนหาเลี้ยงตนเองอยู่ที่ไทยเป็นเรื่องที่เก็บไว้ในใจมานานและเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกกับใครสำหรับแอปเปิ้ลสีเสงียนภรรยาคนเก่งของพระเอกดังฟุกจิระเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ประเทศลาวซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงแรกๆหลายคนรู้จักแอปเปิ้ลในฐานะเน็ตไอดอลและคุณหนูลูกเศรษฐีประเทศลาวจนได้ปลูกต้นรักกับสามีหนุ่มฟุกจิระและสร้างครอบครัวที่เมืองไทยจนล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเรื่องครอบครัวที่ต่างประเทศที่เล่าแบบหมดเปลือกประหนึ่งปลดล็อกชีวิตหลังจากที่เก็บเงียบเรื่องครอบครัวมานานและปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางอินสตาแกรมของเธอApple ได้เขียนบรรยายความรู้สึกจากใจว่าช่วงที่เริ่มพูดถึงครอบครัวที่อยู่ฝั่งลาวเปิ้ลอยากบอกว่าเปิ้ลรู้สึกอึดอัดมากที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ของตัวเองที่ยังพูดเรื่องที่มันเป็นอัตโนมัติเวลาเราตอบคำถามเมื่อประมาณ 10-15 ปีที่แล้วเพราะจริงๆแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันแตกต่างกันทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปหมดแล้วความจริงปัจจุบันคือพ่อแม่เปิ้ลแยกทางกันแล้วเปิ้ลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อทำอะไรอยู่เพราะไม่ได้ติดต่อกันหลายปีสิ่งที่พูดไปสัมภาษณ์ไปยังทำอยู่หรือเปล่าเปิ้ลก็ไม่แน่ใจและปัจจุบันเปิ้ลก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่หาเลี้ยงตัวเองและแม่และทำงานหาเงินและทำงานหาเงินกันกับน้องสาวเปิ้ลเราไม่ได้เป็นลูกคุณหนูหรือไฮโซแต่อย่างใดเปิ้ลไม่อยากพูดถึงครอบครัวแต่คำถามคนก็มักจะถามถึงครอบครัวในรายการวันนั้นถามเกี่ยวกับครอบครัวไม่มีในสคริปต์ถ้าหากมีเปิ้ลคงจะบอกทีมงานว่าเปิ้ลขอไม่พูดถึงจะดีกว่าแอปเปิลเล่าต่ออีกว่าแต่พอพี่มดดำถามซึ่งพี่มดดำถามด้วยความหวังดีด้วยซ้ำที่จะให้เปิ้ลได้มีโอกาสพูดถึงครอบครัวแต่เปิ้ลก็บอกตามตรงว่าเปิ้ลไม่รู้จะตอบยังไงเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเลยถึงต้องตอบคำถามที่เคยตอบผ่านๆมาแบบเดิมๆแต่พอได้กลับมาฟังรายการมันอายตัวเองมันไม่อยากจะฟังอดีตที่ไม่อัปเดตและพี่ๆก็ยังพูดเรื่องที่มันเป็น10ปีที่แล้วเพราะเปิ้ลไม่เคยได้อัปเดตใครเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วผ่านมาไม่เคยอยากเอ่ยถึงครอบครัวอีกเลยเพราะมันก็เจ็บปวดทุกครั้งที่พูดถึงและก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเวลามีคนถามก็ได้แต่พูดแต่เรื่องเดิมๆและไม่กล้าพูดความจริงเพราะคนที่จะกระทบที่สุดก็คือแม่ของเปิ้ลคนที่เปิ้ลรักมากที่สุดเปิ้ลกลัวเขาจะรับความจริงไม่ได้และกลัวแม่จะอายแต่ก่อนเปิ้ลจะออกมาพูดเรื่องนี้วันนี้เปิ้ลได้บอกแม่และถามความเห็นจากแม่แล้วแม่เปิ้ลโอเคและรับความจริงได้ถ้าคนถามแม่ก็ไม่อายแม่เปิ้ลเข้มแข็งมากๆและสู้กับเรื่องนี้มาตลอดวันนี้ขอบคุณแม่มากๆที่ให้เปิ้ลได้พูดความจริงที่จากใจเปิ้ลต่อไปถ้าใครถามว่าครอบครัวทำอะไรเปิ้ลจะได้ตอบว่าเราก็ทำมาหากินขายทั่วไปและเปิ้ลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัจจุบันพ่อเปิ้ลทำอะไรอยู่เปิ้ลและแม่ไม่ได้ร่ำรวยแต่พออยู่พอกินไม่ได้ไฮโซหรือลูกคุณหนูเราหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่ยังเหลืออยู่และถึงตอนนี้เปิ้ลขอบคุณแม่อีกครั้งที่ได้ทำให้เปิ้ลได้ปลดล็อกความรู้สึกในใจเปิ้ลมีความอึดอัดมานานเวลาคนถามเรื่องชีวิตหรือครอบครัวที่ลาวเพราะความจริงก็คือเปิ้ลไม่มีอะไรให้ใครยกยอหรือชื่นชมค่ะเปิ้ลก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ดูแลแม่และน้องพิกกี้ครอบครัวเล็กของเราอยู่กันแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะอยากให้ทุกคนอย่ายึดติดกับอดีตเราต้องฝังทุกอย่างไว้ให้ลึกที่สุดแล้วใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข